มาร์กี้ป๊อปร้องอื้อหือพลอยชิดจันทร์กับสามีขายลำไยวันเดียวได้60ล้านบาทมาร์กี้ป๊อปสัมภาษณ์เพื่อนรักอย่างพลอยชิดจันทร์กับสามีรู้แล้วยังอึ้งตะลึงไปเลยทำธุรกิจขายส่งออกลำไยวันเดียวขายได้60ล้านบาทนอกจากนี้ยังได้ไปช่วยเพื่อนรักเปิดท้ายขายลำไยอบแห้งที่ตลาดอีกด้วยเป็นภาพที่น่ารักมากๆพร้อมกับให้ข้อคิดการทำงานและรู้จักคุณค่าของเงินเป็นอีกหนึ่งตอนในช่องรายการ YouTube ตอนใหม่ล่าสุดของสองสามีภรรยาสุดฮอตป๊อกกับมาร์กี้ในรายการป๊อกกี้ออนเดอะรัน EP 77ที่พาเช็คอินจังหวัดเชียงใหม่ไปเยี่ยมเพื่อนรักอย่างพลอยชิดจันทร์ที่ใช้ชีวิตทำธุรกิจส่งออกลำไยอยู่กับสามีชาวฮ่องกงและลูกๆอีก4คนจะเรียกพลอยและสามีเป็นมหาเศรษฐีเชียงใหม่ก็ไม่ผิดอะไรนะจ๊ะเพราะจากการสัมภาษณ์ของป๊อกที่อยากรู้ว่าธุรกิจส่งออกลำไยของพลอยและคินสามีราคาดีสุดขายได้กี่บาทและส่งออกกี่กิโลกรัมซึ่งจากคำตอบของคินสามีพลอยนั้นพาให้ป๊อกและมาร์กี้ตะลึงไปเลยเพราะที่เคยส่งออกมากสุดคือ 175,000 กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ80บาทกดเครื่องคิดเลขได้ตัวเลขอยู่ที่60ล้านบาทไม่ร้องโอ้โหยังไงไหวละเนี่ยนอกจากนี้ยังมีภาพน่ารักของป๊อกกับมาร์กี้ไปช่วยพลอยและสามีเปิดท้ายขายลำไยอบแห้งที่ตลาดนั้นซึ่งกว่าจะได้นั้นไม่ง่ายเลยจริงๆพร้อมๆกับให้ข้อคิดของการทำงานต้องทำอย่างตั้งใจมีความเพียรพยายามทุกอย่างจะประสบความสำเร็จที่สำคัญคนรุ่นใหม่ต้องรู้จักคุณค่าของเงินและใช้เงินให้เป็นด้วยพลอยชิดจันทร์เที่ยวทะเลเปิดห้องพักคืนละแสนถูกใจมากควักเงินซื้อทันที28ล้านกดไลค์รัวๆเลยทีเดียวพลอยชิดจันทร์กับซีนทิ้งขยะที่แพงมาก